ีครับคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปรากัดไทยครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมอยากรู้แล้วครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยครับผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินถนอมพงพันธ์หรือว่าคุณพึ่งนะครับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ที่สืบทอดแล้วก็ดูแลพิพิธภัณฑ์ปรากัดแห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพึ่งครับผมเดินเข้ามาที่นี่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยอันนี้มีประมาณกี่ไร่ครับมีอยู่ประมาณ40ไร่ครับ40ไร่ครับผมก็เดิมทีเนี่ยคุณพ่อชอบความเขียวขจีของคุ้งบางกระเจ้านะครับแล้วก็ชอบที่ดินที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะครับคุณพ่อชอบแม่น้ำนะครับก็เลยมองหาที่ดินที่มันมีทั้งสองอย่างนะครับอยู่ติดแม่น้ำแล้วก็มีความเขียวขจีด้วยนะครับแล้วก็มาลงเอยที่พื้นที่แห่งนี้เมื่อก่อนนี้เวลากว่าคนที่จะเข้ามาที่บางกระเจ้าได้นี่ก็คือแบบหนทางก็คือไม่ใช่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างทุกวันนี้แน่นอนครับแล้วทำไมถึงสร้างที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ปรากัดครับเรามองย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยแถวนี้นี่มันก็ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวพูดถึงบางกระเจ้าคนก็ไม่ค่อยรู้จักก็คุณพ่อก็คิดว่าโอเคมันอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นแหล่งดึงดูดหรือว่าตัวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นคุณพ่อก็เลยคิดว่าถ้าเราทำพิพิธภัณฑ์ปรากัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นตัวแหล่งดึงดูดให้คนรู้จักบางกระเจ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเมืองเนี่ยได้มาสัมผัสความเขียวขจีในพื้นที่แห่งนี้ได้มากขึ้นแต่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเราทำอะไรหลายอย่างได้เลยนะครับเราจะทำตลาดน้ำก็ได้แต่ทำไมต้องลงเอยที่ปรากัดนะครับมาจากคอนเซ็ปต์ของปรากัดนะครับก็คือคุณพ่อคิดว่าปรากัดเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ว่ามันมีความหวงแหนพื้นที่ของมันมากนะครับก็คืออยู่ในที่พื้นที่ของมันเนี่ยมันจะโปรเทคทีฟนะครับมันจะป้องกันพื้นที่ของมันนะครับก็ไม่ยอมให้ปลาตัวอื่นเนี่ยมาลุกล้ำที่ของมันนะครับก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคิดว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณพ่อชอบคอนเซ็ปต์มันดีมากนะครับก็เลยคิดว่าโอเคในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเพาะเลี้ยงปลากัดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดิสเพลย์มันได้อย่างสวยงามเนี่ยมันก็น่าจะทำให้คนมาเยี่ยมชมได้เยอะขึ้นแล้วนอกจากการเปิดพิพิธภัณฑ์ปรากัดแล้วเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเป็นอะไรแล้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยไหมครับประมาณสัก15ปีที่แล้วที่เราเปิดพิพิธภัณฑ์ปรากัดขึ้นมานะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยมองว่าถ้าเราสามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้คนในเมืองกรุงเนี่ยข้ามเรือมาหรือว่าเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารเข้ามาในพื้นที่นี้เนี่ยมันก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำให้เขาเนี่ยคนที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับเขาได้สัมผัสทำความเป็นธรรมชาติตั้งแต่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยข้ามเรือมามากขึ้นเนี่ยมันก็สร้างเศรษฐกิจให้คนในชุมชนนะครับอย่างเห็นง่ายๆเลยก็คือในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับหรือว่าเช่าจักรยานบริการเช่าจักรยานหรือว่าบริการไกด์นำเที่ยวเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นฟังแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มอยากจะเห็นแล้วนะครับว่าที่นี่มีปรากัดเยอะขนาดไหนช่วยพาผมไปดูได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคุณแว่นครับคุณแว่นเป็นผู้ดูแลปรากัดที่นี่ครับสวัสดีครับก่อนหน้าที่คุณแว่นจะมาช่วยดูแลปรากัดที่นี่นะครับคุณแว่นก็เป็นนักท่องเที่ยวมาก่อนนะครับแล้วก็คุณแว่นก็ยังเอาตอนเห็นเราเปิดแล้วเนี่ยคุณแว่นก็ยังเอาปรากัดมาให้ปรากัดสวยงามเนี่ยฮะมาให้เราด้วยนะครับสักพักนึงเนี่ยเราก็เลยชวนคุณแว่นมาช่วยเลี้ยงปรากัดที่นี่เลยละกันใช่ครับผมจากนักท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวครับผมก็ชอบปรากัดอยู่แล้วเหมือนกันก็เลยมาช่วยดูแลปรากัดที่นี่แล้วก็จังหวะที่ดีก็คือว่าเราข้ามเรืออย่างที่บอกครับคือเราอยู่แค่คลองเตยข้ามไม่ถึง5นาทีก็มาถึงที่นี่แล้วมันก็เลยสะดวกในการดูแลปรากัดอันนี้พี่แว่นต้องมาทุกวันไหมครับมาเกือบทุกวันครับผมถ้าไม่มีธุระจริงก็มาทุกวันเพราะเราต้องมาให้อาหารปลานี่คือแบบว่าคนที่ชอบปรากัดตัวจริงเลยใช่ไหมครับคือปรากัดหมดเลยใช่ไหมครับพี่เห็นในบ่อทุกบ่อของที่นี่คือปรากัดหมดปรากัดเลี้ยงรวมกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับจริงๆแล้วคือการอนุบาลของปรากัดก่อนปรากัดต้องเลี้ยงรวมกันอย่างนี้ก่อนแล้วพอมันโตขึ้นมาได้ระดับประมาณว่า 3-4 เดือนแล้วถึงค่อยค่อยช้อนไปขึ้นฟอร์มครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นปรากัดข้อยปรากัดลายปลาคาร์ฟอ๋อ
ต่ถ้าที่นี่สมมติว่ามีเด็กมาเที่ยวเราก็จะให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติก็หมายความว่าให้ช้อนขึ้นมาเล่นได้จะห้ามกำเขาเท่านั้นส่วนบอลนี้ครับเป็นลายธงชาติครับผมก็จะเป็นสีธงชาติเลยครับสวยมากเลยอะครับก็คือสายพันธุ์เนี้ยที่มันประมูลแล้วได้ราคาแพงที่สุดตัวนี้ได้ประมาณ 50,000 กว่าบาทครับครับครับอันนี้เราก็จะเห็นปลากัดเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่โชว์ปลากัดเลยครับผมพอมาถึงตรงนี้เราก็จะมีไม้ล่อครับผมสามารถเล่นกับปลากัดได้อันนี้ครับไม้ล่อใช่ครับผมได้ประมาณว่าเราหยิบปลากัดมาแล้วก็ไปเหยียบข้างๆหลัวปลากัดตัวไหนสู้มันก็จะกางหางที่สวยให้ดูอย่างนี้เลยถ้าปลากัดตัวไหนเล่นเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าหาเลยถ้าตัวไหนมันดุมากๆอย่างตัวเนี้ยดุมากๆก็วิ่งเข้าหาเลยโอ้อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ปลากัดละอันนี้ก็จะมีปลากัดโคยักษ์ครับส่วนถัดมาก็จะเป็นปลากัดหูช้างครับผมหูช้างก็หมายความว่าขี้ผูเขาจะใหญ่ๆหูช้างตรงนี้ก็สวยนี่แบบสวยเผื่อสวยกว่าตรงในบ่อข้างนอกด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือคัดมาแล้วใช่ไหมครับผมปลากัดที่มีทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีประมาณกี่สายพันธุ์ประมาณ7สายพันธุ์7สายพันธุ์ครับผมไอ้ฟันซีเนี่ยมันจะแยกยิบย่อยเยอะครับผมมันก็จะมีสายพันธุ์นึงครับเพราะว่าปลากัดเนี่ยเราสามารถข้ามสายพันธุ์ได้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปลากัดตาปลากัดหม้อสามารถมาข้ามกับพวกสวยงามก็ได้มันก็ได้อีกแบบนึงส่วนนี้จะเป็นฮาร์ฟมูนครับผมฮาร์ฟมูนคือสายพันธุ์ที่อยู่ในวอลเปเปอร์ไอโฟนตัวนี้ทำให้ปลากัดไทยเราโด่งดังไปทั่วโลกเลยแต่เขาจะมีหางที่แบบอลังการมากถัดไปนี่ก็จะเป็นดับเบิ้ลเทลครับดับเบิ้ลเทลคือ2หางหางเขาเป็นหางคู่แฉกตรงกลางทำให้หางเหมือนเป็นรูปหัวใจตอนนี้เราตัวถัดไปก็จะเป็นคาวเทลครับผมปลาหางมุกุลสายพันธุ์นี้ถ้าเราไม่เล่นกับเขาเนี่ยมันเหมือนปลาหางขาดแต่เวลามันสู้เนี่ยหางมันจะแฉกหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นปลากัดจีนครับผมสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยปลากัดจีนจริงๆแล้วของประเทศไทยเราเนี่ยมีแค่3สายพันธุ์จะมีปลากัดจีนปลากัดป่าปลากัดหม้อแล้วค่อยพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็อาจจะมีนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาอันนี้เราเห็นปลาสวยงามกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีเพาะพันธุ์กันดีไหมครับดีครับเดี๋ยวให้คุณแว่นพาไปดูครับได้ครับผมเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับผมร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปีมีพระพุทธรูปฟังลีลาด้วยนะครับครับผมอาคารตรงนี้แตกต่างจากเมื่อสักครู่ที่เราไปดูยังไงบ้างครับครับอาคารคู่ตรงนี้นะครับเป็นเรือนไทยคู่2หลังนะครับเราเรียกว่าหอโลกหอธรรมครับนะครับตอนคุณพ่อสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้นะครับแล้วก็ด้านบนของอาคาร2หลังเนี่ยจะมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งทั้ง2พระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่กอบกู้บ้านเมืองมานะครับวงแหนแผ่นดินนะครับก็เป็นตรงกับคอนเซ็ปต์ของปากัดเหมือนกันก็คือเป็นนักสู้เหมือนกันใช่เป็นนักสู้เหมือนกันครับครับผมครับแล้วก็ชั้นล่างทั้ง2ฝั่งนะครับจะมีดิสเพลย์ปากัดพันพื้นเมืองกับปากัดป่านะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือจะเป็นปากัดสวยงามพี่แว่นน่าจะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมที่เราจะทำผสมพันธุ์เราก็จะมีไอขวดน้ำ 1.5 ลิตรครับตัดหัวตัดท้ายเลยเพื่อที่จะครอบตัวเมียไว้ให้ตัวเมียกับตัวผู้ได้คุ้นเคยกันก่อนที่จะผสมพันธุ์ครับผมเราจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย 1-2 วันครับตัวผู้ก็จะไปก่อวอร์ดเราก็จะมีการฉีดใบหูกวางแห้งลงไปบ้างเพราะว่าใบหูกวางเนี่ยจะทำให้วอร์ดมันเหนียวขึ้นวอร์ดเนี่ยมันทำมาจากฟองอากาศที่ปลามันทำขึ้นมามันโดนลมก็จะแตกง่ายพอมันคุ้นเคยแล้วก็จะดึงแก้วออกครับพอดึงแก้วออกมันก็อยู่ในน้ำเดียวกันเช้ามามันก็จะมีการผสมพันธุ์นะตัวผู้ก็จะไปรัดตัวเมียแล้วจะปล่อยไข่ออกมาตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกมาช่วงเวลานั้นแล้วก็พอปล่อยปุ๊บตัวผู้ก็คอยอุ้มไข่ขึ้นวอร์ดตัวเมียอยู่ตรงข้ามกับวอร์ดแสดงว่าผสมเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปจับตัวเมียออกเพราะตัวเมียมันจะกินไข่กินลูกอันนี้แล้วก็ทิ้งตัวผู้ไว้เลี้ยงลูกตลอดเลยที่นี่ก็ไม่ใช่มีแค่ปลากัดอย่างเดียวนะครับเราก็ยังสถานที่ของเราเนี่ยก็ยังมีที่ให้เรียนรู้อย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันครับมีอีกเหรอครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอขอบคุณพี่แว่นมากๆเลยนะครับให้ความรู้ผมครับขอบคุณครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีป่าชายเลนอยู่ในบ้านของตัวเองแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่อยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะครับเราก็จะเห็นน้ำขึ้นน้ำลงทุกวันนะครับแล้วนี่เป็นเวลาช่วงที่น้ำกำลังลงอยู่นะครับ
ช่วงเวลาที่น้ำกำลังลงอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นน้ำเนี่ยไหลออกจากคูคลองมาในบางกระเจ้าเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบางทีเนี่ยเวลามันมีกระแสน้ำพัดเข้ามานะครับเราก็จะมองเห็นสิ่งที่คนทิ้งขยะกันไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลยที่มองเห็นเนี่ยขวดพลาสติกต่างๆที่มันลอยเราก็จะรู้เลยว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานแน่นอนนะครับเพราะกว่าพลาสติกจะย่อยสลายได้นี่ก็ใช้เวลานานนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หรือว่าลดการทิ้งขยะนะครับริมแม่น้ำหรือมีการจัดขยะที่ดีขึ้นเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภูมิทัศน์ของแถวนี้เนี่ยแย่ลงไปตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่มีต้นจากเยอะแยะมากมายเลยก็อย่างที่เห็นด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยทำไมเวลาที่น้ำมันลงเนี่ยแล้วเราเห็นดินขึ้นมาเป็นช่วงๆนะครับก็คือตรงนี้เดิมเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อซื้อที่มานะครับก็คือมันเป็นสวนเคยเป็นสวนมาก่อนแต่เป็นสวนที่ล่มแล้วนะครับล่มแล้วก็หมายความว่าอาจจะเดิมอาจจะเป็นสวนผลไม้เป็นสวนมะม่วงสวนส้มอะไรอย่างนี้นะครับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมานะครับมันทำให้น้ำกร่อยเนี่ยเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นความเค็มของน้ำนะครับทำให้พืชสวนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับชาวสวนเดิมเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนอาชีพไปนะครับแต่ก็เราตั้งใจที่จะรักษาบริเวณนี้เนี่ยเพื่อให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นว่าสิ่งที่เนี่ยเดิมเนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสภาพไปเนี่ยเพราะเกิดจากอะไรครับผมนะครับแล้วการที่มันมีน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแบบชัดเจนเลยสัตว์อย่างเช่นพวกกุ้งตัวเล็กๆหรืออะไรพวกนี้มันเวลาที่น้ำลงเนี่ยมันขึ้นมาครับนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่สภาพน้ำเนี่ยดีกว่านี้นะครับก็จะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องน้ำก็เริ่มจะมีพิษมากขึ้นนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เริ่มอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งผมที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดเนี่ยก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อย่างน้อยคนที่เข้ามาแล้วได้มีโอกาส observe เนี่ยก็จะได้เห็นได้ลิ้มรสความเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดไม่มาเห็นด้วยตาเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเราเรียนในตำราอย่างเดียวเราไม่เห็นภาพอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับชาวสวนเนี่ยเขาไม่ได้ทำผลไม้แล้วก็ต้องไปทำอาชีพอื่นๆอะไรเงี้ยทีนี้สังคมก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงสิครับว่าอันนี้ขายไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรขึ้นมาทดแทนอะไรเงี้ยมีไหมครับในมิติที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับ ก็มีอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราพาไปดูเรื่องเห็นเรื่องขยะริมแม่น้ำอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเรื่องการนำไกด์สำหรับพายเรือเก็บขยะนะครับถ้าเกิดมีแบบคนที่อยากที่จะมาอนุรักษ์ธรรมชาติในบริเวณนี้นะครับก็สามารถที่จะมาพายเรือแล้วก็เก็บขยะในพื้นที่ได้นะครับหรือว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติณปัจจุบันนะครับซึ่งพอมันกลายเป็นสภาพป่าชายเลนที่มีต้นไม้ที่สามารถทนความเค็มได้นะครับอย่างเช่นต้นจากนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ลูกจากนะครับซึ่งเอาไปทำเป็นของหวานที่เรารู้จักกันนะครับหรือว่าต่อยอดไปกว่านั้นก็คือจะมีน้ำจากน้ำจากน้ำจากครับซึ่งออกมาจากต้นจากอีกทีนึงนะครับซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่พื้นบ้านนะครับและเป็นวิถีพื้นบ้านดั้งเดิมเลยเดี๋ยวจะเชิญมาชิมกันว่ารสชาติของน้ำจากเนี่ยอร่อยขนาดไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่น้ำจากสีคล้ายๆน้ำตาลสดนะครับใช่ครับแต่มันจะมีกลิ่นที่เป็นพิเศษกว่ามันมีความคล้ายน้ำตาลสดมากแต่ว่ามันไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบเนี่ยครับสดชื่นมากครับกินน้ำจากใต้ต้นจากครับแล้วอย่างนี้พอเราเรียนรู้ปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราได้มีวิธีการแก้ไขยังไงต่อไหมครับอย่างอาจเรื่องผลไม้อะไรเงี้ยครับก็สำหรับพื้นที่ที่มันรกร้างนะครับปัญหาพื้นที่รกร้างเพราะว่าชาวสวนเดิมเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ดินมันเกิดน้ำกร่อยนะครับน้ำเค็มนะครับแล้วก็มีวิธีการจัดการที่จะพัฒนาให้ที่รกร้างเนี่ยมันมีคุณค่านะครับมีมูลค่าขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะพาไปชมกันครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก๋แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้จะแนะนำให้รู้จักลุงประกิตนะครับ
ลุงประกิตเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนวนาเกษตรบางกระเจ้าครับสวัสดีครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคุณพึ่งเลยไหมครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จริงๆก็เป็นที่ราชพัสดุนะครับซึ่งเดิมก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เอกชนเนี่ยขายให้กับรัฐบาลก็คืออย่างที่เราทราบกันก็คือไม่ค่อยมีคนดูแลนะครับมันก็จะเป็นสวนที่ดูเหมือนสวนล่มนะครับไม่ใช่อย่างสภาพอย่างปัจจุบันที่มีการดูแลเรียบร้อยแล้วคุณแม่นะครับคุณอุษาถนอมพงพันธ์ก็มีความคิดว่าจริงๆเนี่ยในพื้นที่ที่มันรกร้างเนี่ยน่าจะมีการดูแลนะครับน่าจะมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันนะครับแล้วก็การเพิ่มมูลค่านี้ก็น่าจะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นชาวบ้านอะไรเงี้ยได้ประโยชน์จากการดูแลพื้นที่ด้วยนะครับก็ได้กำลังสำคัญนะครับก็คือลุงประกิตเนี่ยมาช่วยผลักดันทำให้เกิดการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจขึ้นมาจากพื้นที่เดิมตรงนี้ครับแต่ก่อนนี้ก็คือเป็นพื้นที่รกร้างเลยแล้วทำไมเราถึงแบบมาทำเป็นแบบปลูกต้นไม้มีผลไม้ด้วยใช่ไหมครับที่นี่พื้นที่ที่ท่านยืนอยู่เนี่ยทั้ง6ตำบลเนี่ยมีอัตลักษณ์เป็นสวนผลไม้นานาพันธุ์มีเอกลักษณ์เป็นสวนยกร่องทีนี้มันที่ตรงนี้คือที่ของราชพัสดุครับที่ป่าไม้ดูแลมันมีอยู่ที่มัน6ไร่อย่างหนึ่งงานเนี่ยเราเนี่ยอยากจะพัฒนาไอ้พื้นที่ตรงนี้ให้มันดีมันไม่รกลุงรังอะไรเงี้ยทำได้โยธาธิการเนี่ยเขาก็จะมาช่วยทำผนังกั้นน้ำยาวรอบเกาะแล้วก็มีประตูน้ำตามคลองต่างๆทีนี้เผอิญว่าต่อมาเนี่ยไอ้ประตูน้ำเนี่ยมันดันพังพอพังน้ำมันก็เข้าแล้วมันก็ขังมันไม่ออกเพราะน้ำเค็มๆมันก็ขังอยู่เนี่ยมันออกไม่ได้ขังอยู่หลายปีเพราะขังอยู่หลายปีไอ้น้ำเค็มเนี่ยมันจะซึมพอซึมเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่อ่ะเสียสิ่งที่ต้องการที่สุดคือน้ำจืดแต่เมื่อน้ำเค็มเนี่ยมันก็ตายกันไปเยอะเพราะนั้นทำยังไงเราจะได้กระบวนการเราหาน้ำจืดเนี่ยมาช่วยแล้วตัวนี้เราโชคดีที่เราได้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับทดลองดูในการที่จะทำให้น้ำเกิดน้ำไหลเวียนเพื่อให้น้ำเนี่ยสะอาดแล้วทำมีระบบแอร์ลิฟต์ปั๊มในการที่จะพ่นลมขึ้นมาเพื่อให้น้ำเนี่ยเกิดการไหลเวียนสร้างออกซิเจนใช่ครับถ้าน้ำดีมีคุณภาพพื้นที่สีเขียวมีคุณภาพด้วยอัตลักษณ์เป็นสวนผลไม้นานาพันธุ์เราต้องการทำเป็นศูนย์เรียนรู้หรือห้องเรียนธรรมชาติแล้วพอดีผมมาสอนเด็กอยู่11โรงเรียนปีนึงบางที8-9โรงเรียนเนี่ยก็เอาเด็กมาเรียนรู้เรื่องดินเรื่องน้ำที่นี่แล้วให้เด็กเนี่ยช่วยกันลงแรงในการขนฟางเอาไปโรยตามเนี่ยแล้วก็เอาขี้วัวเนี่ยไปโรย2-3 ปีดินเริ่มดีตอนนี้ต้นไม้ในขนาดนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้น oh. เป็นไม้สวนอยู่ประมาณ500กว่าต้นครับไม้ป่าอยู่ 1,500 กว่าต้นเนี่ยที่เห็นเขียวปั้นไปโอ้แต่ฟังดูเนี่ยที่นี่เหมือนจะพลิกฟื้นกลับไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอยากจะให้คุณลุงประกิตเนี่ยนะครับพาดูได้ไหมครับว่าที่นี่ปลูกอะไรบ้างได้ครับโอ้นี่มะม่วงกะทิตัวนี้จะเป็นมะม่วงพันธุ์ดั้งเดิมที่หายากมากในสวนบางกระเจ้า6ตำบลเนี่ยน้อยมากมันจะเป็นมะม่วงอะไรครับเปรี้ยวหรือมันครับมะม่วงมันครับมันย่องเลยแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวนิดๆแต่ปลายลิ้นน่ะนิดนึงจะมันเนี่ยแล้วเป็นมะม่วงโบราณซึ่งหายากตอนนี้น้อยมากนอกจากสวนที่เราไปดูมาเนี่ยนะครับเรายังมีโครงการหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนให้เขาไม่มีส่วนร่วมอีกไหมครับก็มีการจัดกิจกรรมที่นี่เรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณแม่คิดก็คือเรื่องของการแบ่งปันพื้นที่ให้กับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับบางทีก็จะมีองค์กรของรัฐเข้ามาอยากที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชาวบ้านนะครับก็มีการเข้ามาจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมอะไรดีๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำพิพิธภัณฑ์ประกาศเองนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเองอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี้ยมีอุปสรรคอะไรที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างไหมครับจริงๆแล้วคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยครับต้องเรียนว่าไม่ใช่ผมตัวผมเองนะครับแต่ว่าเป็นคุณพ่อซึ่งเสียไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นคุณแม่เคยถามเหมือนกันครับว่าจริงๆที่เหนื่อยโอ้โหทำพัฒนาพื้นที่ไปขนาดนี้เนี่ยทำไมต้องทำขนาดนี้นะครับสิ่งนึงที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เห็นตรงกันก็คือเรามีพื้นที่ตัวนี้มาเนี่ยแล้วเราต้องรักษามันเนี่ยแล้วเราอยากที่จะแชร์สิ่งความสวยงามของพื้นที่นี้ให้กับคนได้เข้ามาสัมผัสร่วมกันคุณพ่อก็เลยสร้างใหญ่เลยแล้วก็เอนจอยที่จะสร้างขึ้นมานะครับในส่วนของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็อยากที่จะให้พื้นที่ที่นี่เนี่ยเป็น
ที่แบ่งปันความรู้ให้คนกว่าจะมีวันนี้มีอุปสรรคเยอะไหมครับโอ้อุปสรรคต้องเยอะแน่นอนครับที่ผ่านมาถ้าจะเล่าให้ฟังเรื่องตอนตั้งปากกัดขึ้นมาเนี่ยในช่วงปีแรกๆที่ตั้งขึ้นมาก็คือเราก็พยายามเพาะพันธุ์ปลาเองด้วยความที่เราขาดคนที่มีความรู้ในการเลี้ยงปากกัดพอสมควรนะครับเราก็ทำให้ปลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ตายไปหรือว่ามันไม่สวยงามหรือมันป่วยแล้วก็ยังไม่มีโน้ตฮาวที่จะรักษามันจริงๆจนกระทั่งเราได้พี่แว่นคุณแว่นเข้ามาช่วยนะครับก็ช่วยให้ความรู้ในการรักษาปลานะครับปฐมพยาบาลปลานะครับอนุบาลเลี้ยงเพาะเลี้ยงปลาขึ้นมาผมคิดว่าด้วยการที่เราไม่หยุดนะครับเราไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเราหาแนวร่วมที่มีแนวคิดจากที่จะอนุรักษ์ปลากัดมาเจอกันเนี่ยนะครับเราก็เลยไปด้วยกันได้นะครับหรือว่าในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ได้อย่างลุงประกิตนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันนะครับโครงการนี้ให้เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับก็ทำให้โครงการมันไปต่อได้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นคุณแม่กับคุณพ่อแบบว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราครับอินสปายเราแน่นอนครับว่าโอ้โหนั่นอายุขนาดนี้เหนื่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดทำนะครับเรายังโอ้หนุ่มกว่าเยอะเลยและกำลังดีกว่าเยอะเลยนะครับคงหยุดทำไม่ได้นะครับก็ห้ามท้อถอยเวลาเจออุปสรรคเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้านะครับถ้าเราก้าวเองไม่ไหวเราก็ต้องหาแนวร่วมหาเพื่อนที่มาช่วยเราไปด้วยกันการเปิดโอกาสให้ชุมชนนะครับได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็คือเรามีพื้นที่ตัวนี้มาเนี่ยแล้วเราต้องรักษามันเนี่ยแล้วเราอยากที่จะแชร์สิ่งความสวยงามของพื้นที่นี้ให้กับคนได้เข้ามาสัมผัสร่วมกันพวกก็เลยสร้างใหญ่เลยแล้วก็ enjoy ที่จะสร้างขึ้นมานะครับในส่วนของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็อยากที่จะให้พื้นที่ที่นี่เนี่ยเป็นที่แบ่งปันความรู้ให้คนก้าวไปข้างหน้านะครับถ้าเราก้าวเองไม่ไหวเราก็ต้องหาแนวร่วมหาเพื่อนที่มาช่วยเราไปด้วยกัน